ช่องประวัติศาสตร์เพื่อคนรักประวัติศาสตร์ช่องคณะแลบสวัสดีครับตอนพาเที่ยวอยุธยาซึ่งซีรีส์พาเที่ยวอยุธยานี้มีลักษณะเป็นคลิปตอนสั้นๆเพื่อแนะนำโบราณสถานและสิ่งสำคัญต่างๆของอยุธยาเพราะกรุงศรีอยุธยานั้นเป็นต้นสายทางรากเหง้าของชนชาติไทยที่เราควรจะรู้จักไว้ไม่ลืมรูปทรงเจดีย์ในอยุธยาทั้ง6แบบก่อนที่จะพาเที่ยวที่กรุงศรีอยุธยาทางช่องคณะแลบจะขอพาเพื่อนๆมารู้จักกับรูปทรงของเจดีย์ในกรุงศรีอยุธยาทั้ง6แบบดังนี้ 1. เจดีย์รูปทรงปรางเรียนแบบมาจากปราสาทขอมแต่ช่างอยุธยาได้ลดทอนรายละเอียดของปราสาทลงนอกจากนี้ยังได้ปรับรูปทรงให้ยืดขึ้นดูเรียวขึ้นจนกลายเป็นรูปแบบเฉพาะตัวของกรุงศรีอยุธยาพระปรางสำคัญมักเป็นสถานที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้าเช่นพระปรางที่วัดราชบูรณะและพระปรางที่วัดบรมพุทธาราม 2.เจดีย์รูปทรงระฆังบางครั้งเรียกว่าเจดีย์ทรงกลมหรือเจดีย์ทรงระฆังคว่ำพัฒนามาจากสถูปเจดีย์รุ่นแรกๆในอินเดียที่มีลักษณะเป็นเนินดินรูปครึ่งวงกลมมีฉัตรปักอยู่ด้านบนภายในใช้บรรจุพระบรมสารีริกธาตุหรือพระธาตุเมื่อคติการสร้างนั้นได้แพร่หลายออกไปยังดินแดนต่างๆช่างในแต่ละท้องถิ่นจึงได้ปรับปรุงรูปแบบจนแตกต่างกันออกไปและได้ปรับปรุงมาจนเป็นเอกลักษณ์แบบกรุงศรีอยุธยาเช่นเจดีย์ที่วัดพระศรีสันเพชรและเจดีย์ที่วัดจักรวรรดิ 3. เจดีย์รูปทรงแปดเหลี่ยมมีรูปทรงลักษณะคล้ายทรงระฆังที่ฐานของเจดีย์ส่วนฐานนั้นเป็นทรงแปดเหลี่ยมบางฐานบางองค์ของเจดีย์มีการเจาะเป็นห้องมีลักษณะเป็นโดมสามารถเข้าไปปฏิบัติศาสนกิจภายในได้ซึ่งนี่ถือว่าเป็นรูปแบบเจดีย์ที่พบเฉพาะภายในกรุงศรีอยุธยาเพียงเท่านั้นยกตัวอย่างเช่นเจดีย์ที่วัดใหญ่ชัยมงคลและเจดีย์ที่วัดหลังคาขาว 4.เจดีย์รูปทรงปราสาทยอดส่วนยอดของเจดีย์นี้เป็นเจดีย์ทรงระฆังซึ่งตั้งอยู่บนห้องสี่เหลี่ยมที่เรียกกันว่าเรือนธาตุในแต่ละด้านของเรือนธาตุมีซุ้มประดิษฐานพระพุทธรูปเจดีย์รูปแบบนี้นิยมสร้างกันในสุโขทัยและล้านนาด้วยยกตัวอย่างเช่นเจดีย์วัดมหาธาตุและเจดีย์ที่วัดพระราม 5. เจดีย์ทรงเครื่องเป็นเจดีย์ทรงระฆังที่มีการประดับลวดลายด้วยปูนปั้นฐานทำแบบฐานสิงห์และมีบัวคลุมรองรับองค์ระฆังส่วนยอดเป็นบัวคลุมซ้อนล้นหลั่นกันขึ้นไปเจดีย์แบบนี้ได้รับความนิยมสืบต่อมาจนถึงในสมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์ด้วยยกตัวอย่างเช่นเจดีย์ที่วัดพุทธไทยสวรรค์และเจดีย์วัดภูเขาทองกรุงศรีอยุธยาและรูปทรงเจดีย์แบบสุดท้ายรูปทรงแบบที่6เจดีย์สี่เหลี่ยมเพิ่มมุมเกิดขึ้นจากการผสมกันของเจดีย์สองแบบคือส่วนล่างมาจากเรือนธาตุของปรางมีมุกยื่นออกมาทั้ง4ด้านส่วนบนมาจากเจดีย์ทรงระฆังแต่ปรับปรุงใหม่ด้วยการเปลี่ยนเป็นทรงเหลี่ยมแล้วหยักมุมให้สอดรับกับส่วนล่างจนกลายเป็นเจดีย์แบบใหม่ซึ่งเป็นลักษณะเอกลักษณ์เด่นของกรุงศรีอยุธยาหรือที่เรารู้จักกันว่าเจดีย์ย่อมุมไม้12ยกตัวอย่างเช่นเจดีย์ศรีสุริโยทัยและเจดีย์ที่วัดภูเขาทองกรุงศรีอยุธยานั่นเองถ้าคุณชอบเรื่องราวต่างๆทางประวัติศาสตร์อย่าลืมกดไลค์แชร์ Subscribe เป็นกำลังใจให้ช่องคณะแลบกดกระดิ่งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดในคลิปต่อไปขอบคุณครับ